ะพาทุกคนมาดูกันว่า1วันของผมพี่สนกุหลาบมีอะไรบ้างครับนะวันนี้อากาศแจ่มใสเนาะตอนนี้เราก็กำลังรอเรียนคาบแรกนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศห้องนะครับดูอะไรกันอยู่ฮะเอาอากาศได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแน่ใจเปล่าแน่ใจเราจะไปดู Spider-Man No Way Home นะครับสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง IM Sack ครับผมวันนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่าเรามาในเครื่องแบบนักเรียนนะครับทุกคนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูกันว่า1วันของผมพี่สนกุหลาบเนี่ยมีอะไรบ้างครับนะคือความจริงวันนี้เนี่ยเป็นวันดีหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งสอบเสร็จเนาะเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ก็น่าจะรีแลกซ์หน่อยเนาะ okay. เพราะว่าเราจะมาดูกันว่า1วันในสนกุหลาบเนี่ยเด็กๆ เราทำอะไรกันบ้างนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเดินเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับI drove you round in the back of Tony's Rolls Royce I'd even raise up the glass โอเคตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในโรงเรียนเรียบร้อยนะครับทุกคนครับวันนี้อากาศแจ่มใสเนาะ yeah. ก็ตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นะครับนะปกติจะเข้าแถวประมาณ 7:50 แล้วก็ 8:00 อะไรอย่างงี้นะครับเขาจะไปเข้าแถวตรงนู้นเนาะ ข้างหลังผมก็จะเป็นตึกยาวนะครับทุกคนครับนะเป็นตึกที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรอะซิกเนเจอร์ของที่นี่เนาะเวลาใครจะมาถึงกุหลาบเนี่ยก็ต้องนึกถึงตึกยาวนะครับนะข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยจะใช้เป็นหญ้าจริงนะครับนะแล้วเขาก็จะปรับปรุงทุกปีจากรุ่นพี่ศิษย์เก่านะครับเนาะอันนี้ก็กำลังจะเดินไปตึกที่ผมเรียนนะครับนะคู่ความจริงเนี่ยมันไปทางนั้นจะใกล้กว่าแต่ว่าอยากพาทุกคนมาดูบรรยากาศเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอตัวนะครับเดินเข้าไปในโรงเรียนก่อนเนาะ okay. เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายเกินไปเพราะต้องไปเก็บกระเป๋านะครับนะแล้วก็ถ้ามีอะไรเราจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศรอบๆโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูกันครับตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นตึกนะครับทุกคนครับตึกผมไอ้ห้องผมน่าจะอยู่เป็นห้องที่3นะครับก็อยู่ไม่ไกลมากเนาะนะครับก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับนะสำหรับห้องผมนะครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเขาจะมีให้สอบตั้งแต่ม.1ใช่ไหมแล้วก็เป็นผมคนเดียวโอเคคือเขาจะมีให้สอบรวมคะแนนตั้งแต่ม.1ใช่ไหมกลางภาคปลายภาคอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคะแนนมาคิดกันนะครับนะว่าใครจะได้ห้องอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยได้ห้องขิงนะก็คือเป็นเกรด 4.00 นะครับก็คือก็จะได้เป็นห้องขิงครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นที่4แล้วนะครับตอนนี้ห้องผมแล้วเดี๋ยวขอเก็บกระโปรงเก็บกระเป๋าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องกันนะเพื่อนๆน่าจะกำลังเล่นเกมอยู่นะครับนะโอเคเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าแป๊บนึงตอนนี้เรากำลังจะเพิ่งออกมาจากห้องนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงในห้องคือเด็กมันเยอะคนเล่นเกมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนเยอะเกินไปมันจะทำให้ไม่ได้ยินเนาะโอเคอันนี้คือเราจะลงไปก่อนนะเพื่อเตรียมตัวไปเข้าแถวนะครับนะใช่ไหมครับผมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงนะครับเราจะเตรียมตัวไปเข้าแถวนะแต่ว่าก็จะไปหาเพื่อนห้องอื่นก่อนนะครับก็โดยรวมแล้วเด็กที่จะมาก่อนนะครับแล้วก็จะเขาอนุญาตให้เข้าห้องเปิดแอร์ได้เนี่ยเสียงดังแล้วคือให้ไปเข้าแถวนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปกวนห้องอื่นกัน
าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งเนื้อนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปดูหนังที่โรงหนังนะครับทุกคนไปกับกลุ่มเพื่อนเนาะไปกันหลายคนอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรีบเดินไปเข้าแถวนะครับเดี๋ยวเราปิดกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่เข้าแถวแล้วกันโอเคในแถวพี่วินครับไม่คิดจะไปเข้าแถวหน่อยเหรอครับไม่ไปครับสุดยอดหยอกครับหยอกครับเราเป็นคนดีแต่เราเขาเรียกว่าเราจะไปแทนเข้ามาแล้วแหละไม่ฟังรู้เรื่องเหรออีเธอไม่รู้สักคำตอนนี้เราก็กำลังรอเรียนภาพแรกนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศห้องนะครับภาพแรกจะเริ่มประมาณ 8:30 นะครับก็รออีกพักนึงตอนนี้ก็ให้เด็กรีแลกซ์ไปก่อนโอเคใช่ไหมครับคุณรอไปก่อนตอนนี้ไปเยี่ยมผู้คนดีกว่าตอนนี้พี่มิวสิกทำอะไรอยู่ครับทำกันบ้านครับ What the fuck ทำการบ้านวิชาอะไรอ่ะโฟกัสอ๋อโฟกัสอ๋อโฟกัสสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวเที่ยงนะครับนะก็จะไปที่เป็นโรงอาหารนะครับนะโรงอาหารก็จะอยู่ห่างจากตึกผมไม่มากแต่ว่าจะเป็นถ้าเป็นตึกยาวเนี่ยโรงอาหารจะไกลหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตึกผมเนี่ยมันเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับ Yahoo! ตอนนี้เด็กก็ทยอยมานะครับคือที่นี่เราจะพัก11:00 นะครับ okay. นะแล้วก็จะเรียนคาบบ่ายก็ประมาณ11:50 ใช่ป่ะ11:50ให้พักกินได้50 นาทีก็โดยรวมแล้วโรงอาหารเราก็มีของกินหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะมาไม่ทันเพราะว่าคนจะเยอะนะครับจริงๆคนจะเยอะจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วเราไปด้วยคนได้ดูกันโอเคโอเคตอนนี้เราก็ได้ข้าวขาหมูมาแล้วนะครับทุกคนครับนะก็ความจริงเนี่ยที่นี่เนี่ยของเยอะนะแต่ถึงเวลาก็ไม่รู้จะกินอะไรดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่นั่งนะครับโอเคตอนนี้คือเดินออกมาจากโรงอาหารแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าผมหาเพื่อนไม่เจอทั้งคนคือนอกจากเพื่อนที่อยู่กับผมเนี่ยคือหาใครไม่เจอเลยนะครับก็งงว่าไปอยู่ไหนกันหมดนะเดี๋ยวคงไปนัดเจอกันตรงสนามนะครับดูอะไรกันอยู่ฮะออกอากาศได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแน่ใจเปล่าแน่ใจครับไม่ได้ต้องบินแหละว่าไงฮะไม่เอาเฮ้ยบอกได้มีอะไรบอกได้เอาบอกได้มีอะไรเนี่ยทำไมบอกได้ไม่บินถามจะได้รับคนรู้นะ
ว่าคนเราเวลาใช่คนเราเวลาโคตรงงก็ไม่รู้ไปไหนแน่นอนขออยู่นะครับขออยู่นะครับเรคคอร์ดอยู่แล้วนะแซ่บสุดมีเฮ้ยอย่าชื่อทำเพื่อใครโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็กำลังเดินไปที่รถไฟฟ้าเราจะไปดู Spider-Man No Way Home นะครับนะวันนี้เป็นวันที่เขาฉายวันที่2เนาะตอนนี้มาอีกคนป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ประมาณ8คนนะครับนัดกันไปดูเนาะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จองตั๋วนะครับทุกคนก็มาลุ้นกันว่าเราจะไปดูทันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือทางที่จะเดินไปรถไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นปากคลองตลาดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปอ๋อเราจะไปดูที่เดอะโบว์บางแคด้วยนะครับ okay. ก็จะดูรอบอีกทีนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปแล้วกันโอเคเอาแข่งป่ะล่ะจัดมาดิตอนนี้เรากำลังแข่งว่าใครจะไปถึงสถานีก่อนนะไปเลยแข่งกับอีกทีมนึงนะอีกทีมนึงจะไปอีกทางนึงว้ายว้ายมาก่อนนะครับจะขับบอลแมวไปลงหนองแล้วเหนื่อยจะตายแล้วไปก่อนนะเมื่อกี้เห็นอยู่อะไรนะผมถึงก่อนรอวิ่งทำไมคือมันจะไหนอ้าวก็แข่งกันไงอ้าวสรุปที่เหลือไม่มาเลยมันช้ากันอ่ะเดี๋ยวใครที่จะนี่นะไม่มีบัตรก็ไปซื้อเหรียญไปสถานีอะไรวะหลัก 2แจ็คสถานีอะไรแจ็คฮะสถานีอะไรหลัก 2โคตรไกลนะเออไม่ไกลก็สถานีก็แบบไอ้สายเติ้ลที่มันลงเออก็ดีแล้วล่ะขอบแดงเอาไว้2คนอ่ะมึงรอเพื่อนก่อนก็เดี๋ยวซื้อบัตรแล้วก็ไปรอตรงนู้นอ่ะLater. ไปทางไหนลืมมาทางมาทางมาทางลงไปทางนี้ใช่ไหมมันไปได้ไปทางนี้แล้วก็ไปลาลงนี่นะโอเคเอารีบเดินรีบเดินว้าวเดี๋ยวมาบางแคนี่เรามาถึงมอบางแคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเดินไปไม่ลื่นไม่ลื่นว้าวเดี๋ยวตอนนี้เราจะรีบเดินนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในโรงเนาะเร็วพี่ทำไมพี่ไม่หยอดล่ะพี่เดี๋ยวพี่เปล่าวะชาเดี๋ยวพี่ไปสแกนเหรียญทำไมตอนขาออกโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงหนังเรียบร้อยนะครับทุกคนครับได้รอบบ่าย 3:20 okay. นะรออีกสักพักนึงก็จะได้เข้าโรงแล้วนะครับ อันนี้เพื่อนก็กำลังซื้อกันอยู่นะครับได้ยัง
โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นโรงหนังเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวพอเสร็จผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอก่อนบ๊ายบายThree hours later. Later. สนุกมากครับแบ๊กดูเชื่อครับแบ๊กดูเชื่อเรียกว่าเดือดก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีอย่างเดียวนะหนังเป็นไงวะฮะก็สนุกครับทำไมพี่ตื่นเต้นกันเลยวะคือขอบอกนะสปอยครับสปอยมีสไปเดอร์แมนครับว้าวตกใจหมดพี่ฟังรู้เรื่องเหรอไอ้เธอไม่รู้สักคำถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอมแซงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามมิทูเป็นกุ๊กพุ่งจีด้วยนะครับนะแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับทุกคนครับคอมเมนต์บอกว่าได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ You really pissed me off and raised my blood pressure But there was magic when the two of you were close together Sometimes